สวัสดีครับพบกับรายการไม่ใช่รายการไม่ใช่รายการเป็นรายการทำเต้นเฉยๆง่ายเงิบกล้องง่ายเงิบธรรมชาติสุดใช่ทุกอย่างคือไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยไม่มีแผนด้วยขอต้อนรับเข้าสู่คลิปนะครับผมสิงโตโกยชราวนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็น EP 1ใช่เพราะว่าอันนี้แล้วจะเป็นตอนไปเชียงรายเป็น EP 0อันนี้ก็คือเพิ่งบินกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อคืนตอนประมาณ1:00ถึงห้องประมาณ1:00กว่าๆทริปนี้เราจะไปสิงคโปร์กันซึ่งเป็นทริปที่ปุบปับอีกแล้วเพราะว่าตัดสินใจเมื่อวานซื้อก็อยู่ๆก็แบบบุ๊กกิ้งทุกอย่างเสร็จสับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่พักโรงแรมแล้วก็ Universalยกเว้นแพลนใช่มีทุกอย่างยกเว้นแพลนแพลนมีแค่วันเดียวคือแพลนสำหรับยูนิเวอร์แซลวันเดียวใช่สิ่งซื้อตั๋วแล้วนะถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่ามันจะใช้ยังไงก็เถอะเราจะมาดูกันว่าทริปสิงโตโกสราวครั้งเนี้ยเราจะรุ่งหรือว่าเราจะร่วงสิ่งไม่มีอะไรเลยทุกอย่างที่พี่น้ำถามสิ่งจะบอกว่าเอามาให้หมดสิ่งมีหัวปักต่อไหมอ่ะหัวปักต่อคืออะไรพี่น้ำมีให้เรียบร้อยแล้วซึ่งถามว่าพี่น้ำไปไหมก็ไม่ได้ไปพี่น้ำไปส่งที่สนามบินสิงอย่าลืมซื้อตั๋วอย่ามาลืมแลกเงินนะยังเดี๋ยวไปแลกที่สนามบินสิงซื้อมีตั๋วรถไฟแล้วไปยังไงตั๋วรถไฟคืออะไรพี่น้ำไม่ เหมือนส่งลูกไปโรงเรียนเหมือนส่งลูกไปเข้าค่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เจนก็พอๆกันพอที่บอกพี่เจนไปว่าเจนเดี๋ยวบินกลับจากญี่ปุ่นอ่ะถึงไปสิงคโปร์นะเจนหันมามองอย่างที่บอกทริปนี้ไปคนเดียวถึงแม้ว่าพี่น้ำจะไปส่งก็เถอะ One eternity later โอ้ยอ๋อพัดปอดสิงกับบ้านเราพัดปอดบ้านเราพัดปอดอย่าไปเที่ยวให้แบบคนทางประเทศไทยเป็นไอ้คนทางนี้เป็นภาระได้จริงไปแล้วนะพี่น้ำสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาส่งครับบ๊ายบายได้ครับพี่น้ำครับแล้วเปลี่ยนไปทางไหนขึ้นเครื่องแล้วตอนนี้เราอยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้ก่อนนะเที่ยงครึ่งเลยโอเค thank you เราก็ได้ไปมาเลยเอาจริงไม่เคยออกนอกต่างประเทศคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นทริปแรกของสิ่งที่ไปต่างประเทศคนเดียวตื่นเต้นอ่ะมาดูกันว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงถึงแล้วเรามาถึงสิงคโปร์แล้วนะครับผมแล้วก็เอากระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อทีนี้เราไปไหนต่อIf I want to go to M Studio Hotel, F Clark Key. Shuttle bus from the. You want to take a shuttle bus to the hotel? You want to go to the hotel, right? Yeah. Take the shuttle bus, $9 to present. Stop exactly at the hotel.So we have to go down there and top up this guard. Yes. What station do I have to get down? Maybe I send you the MRT. So where are we right now? We're at Changi Airport. And we have to go to Clark Quay. Take the blue line there and go all the way down to Chinatown. Oh, just blue line is okay. Yeah. And then Chinatown and Clark Quay is very near. Oh, okay. Yeah. So.I'm not sure where is the hotel located at, so maybe it's just between these two points, or you can just walk there. Oh, okay. So if you cannot walk there, then you just transfer to Purple Line in Chinatown and go to Clark Quay. Thank you so much. Okay. So that was a top up. Yeah. Yes. For 4 days, how much do I have to top up? Minimum $10. Bye. Thank you for helping me.ตอนนี้เราก็เติมบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจำนวน $20ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าแต่ว่าเติมไปก่อนรู้สึกว่าจะเติมเยอะไปด้วยนะเขาบอกว่าให้ขึ้นสายสีเขียวเป็นจำนวน1สถานีแล้วก็ลงจากสายสีเขียวแล้วก็ไปต่อด้วยสายสีฟ้าแล้วก็นั่งสายสีฟ้ายาวไปจนถึงชานาทาวน์เลยนะครับผมก็มาดูกันคงไม่หลงหรอกแค่นี้เองลองดูกันมันไปข้างกี่แอร์พอร์ตอะมันกลับนี่แล้วก็ไปไหนวะลงแล้วถ้าเราลงแล้วมันจะใช่ปะวะถามเท่านั้นที่ครองโลก Want to go to Chinatown It's better to take the blue line Yes So you take the blue line it's better You don't have to do any change at all Chinatown Then where can I get? Oh
Downstairs? Yeah, it's underground. You see, when you see like this, means two, there is two lines but on the same station. Oh. This blue line is underground. Thank you so much. Thank you. All colorful, huh? You see on the right hand side, downtown line. Right hand side? Yeah, right hand side. You see downtown line. Thank you.นึกว่าตอนแรกอะลงจากกรีนไลน์มาแล้วเราจะสามารถไปขบวนตรงกันข้ามกันแล้วก็จะถึงแบบจะเป็นบลูไลน์ที่เขาพูดถึงไปเลยอะไรเงี้ยกระเป๋าเลยเว้ยมันจะต้องแบบลงไปแล้วก็แบบว่าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอีกทีนึงเนี่ยมันต้องลงอีกอะเยี่ยมมากไม่ลงหรอกแค่นี้คือจริงๆอะเราจะนั่งพวกแบบแท็กซี่ก็ได้นะแต่ว่าเราอยากรู้ถ้าเกิดว่าเรานั่งบัสหรือว่านั่ง MRT เนี่ยเราจะไปรอดไหมเราจะใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียวไม่ได้เออเราเด็กไปทางไหนต่อวะยังคงไม่ถึงบลูไลน์จ้าจานาทาวคำเมีย thank you so much ถึงแล้วดีใจตอนนี้เราก็อยู่บนบลูไลน์เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวรอลงตรงไชน่าทาวน์แล้วก็เดินหาโรงแรมครับลงสายสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็ปัญหาใหม่ออกทางไหนวะถามไม่รู้แหละถามสรุปก็คือไปถามเขามาแล้วเขาบอกว่าให้ไปต่อเขาบอกว่าให้ลงจากดูไลน์แล้วอ่ะให้ไปต่อ Purple Line เพื่อไปสถานีคลาคีแต่ทีนี้ปัญหาคือ Purple Line มันอยู่ไหนวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาทางไป Purple Line นะครับแล้วก็จะไปขึ้นที่คลาคีสเตชั่นแล้วเราค่อยเดินจากคลาคีสเตชั่นประมาณ5นาทีก็จะถึงโรงแรมที่เราบุ๊กกิ้งไว้แล้วนะครับผมนี่แล้วเราก็เจอทางไป North East Line แล้วหรือว่า Purple Line นั่นเองแต่ละสายมันจะไม่ได้อยู่ติดกันขนาดนั้นนะหลังจากเราขึ้นจาก Purple Line นะครับผมเราก็อยู่ในสถานีคลาคีแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ที่คลาคีเซ็นทรัลครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราจะออกไปทางเขาบอกว่ามันจะเป็น river แล้วเราก็เดิน cross river ไปมันจะใกล้โรงแรมมากเขาบอกใหม่นี้โอเคนี่ไง riverเขาบอกว่าต้องเดินข้ามสะพานไปแล้วก็ถามคนแถวนั้นดูอีกรอบนึงว่าโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยมันไปทางไหนเอาจริงนะเดินมาจะร่วม10นาทีแล้วประมาณ5นาทีก็จะถึงก็ถ้าเกิดว่าใครมาแล้วแบบรวยเดียวอ่ะมีตังค์ก็น่าที่เฮ้ยเจอสิงไหนบอกว่า5นาทีก็ถึงไงวะประมาณ5นาทีก็จะถึงจันไม่ขึ้นนี่เองไงแล้วโอ้ยโอ้ยเดินผิดทางย้อนกลับอะไรวะก็คือวันแรกหมดไปกับการลงไปแล้วจ้าไม่ลงหรอกแค่นี้ยังวะA few moments later. เห็นโรงแรมแล้วถึงแล้วโว้ยฉันถึงแล้วโว้ยทิ้งตัวนี่ก็แค่แบบวันแรกนะวันแรกที่เดินทางมาถึงโอ้โหที่เห็นหน้าเงาๆนี่ไม่ได้หน้าสุขภาพดีนะเหงื่อครับคือเหงื่อทั้งนั้นอะก็นี่ก็ประมาณมองว่าจะ2ทุ่มแล้วสิ่งใช้เวลาในการเดินทางจากสนามบินมายังโรงแรมที่พักมากกว่าการบินจากกรุงเทพมาสิงคโปร์ซะเก่งว่ะทำได้ไงวะ
วันนี้ก็คงไม่มีอะไรอะครับผมนี่ก็คือแค่มาวันแรกนะนี่คือแค่วันแรกนะคืออย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยเชื่อสิ่งเถอะถ้าไม่ชินไม่ชำนาญทางอะแท็กซี่ไปเลยถ้ามีเงินอะแท็กซี่ไปเถอะประหยัดเวลาเยอะประหยัดแรงด้วยก็เดี๋ยววันนี้สิ่งก็คงแบบพักในห้องสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยสิ่งก็จะออกไปหาอะไรกินแล้วก็อาจจะไปเดินท่องลาตีนิดหน่อยวันนี้ขอพักก่อนจะตายหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ซีอควาเรียมกันต่อนะครับที่ตอนแรกสิงห์บอกว่าสิงห์จะไปเคเบิลคาร์เนี่ยปรากฏว่าสิงห์เพิ่งเห็นว่าซีอควาเรียมเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับยูนิเวอร์ซอลเลยเรียกได้ว่าติดกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไปซีอควาเรียมก่อนแล้วเราค่อยไปเคเบิลคาร์ทีหลังถ้ายังมีเวลาอยู่แล้วเราก็มาถึงแล้วซีอควาเรียมนะครับผมเดี๋ยวก็จะขอหาทางเข้าไปก่อนเข้ามาแล้วต้องให้ต่อรู้สึกมีความเป็นชาวต่างชาติดีใจด้านแรกเราคาดหวังอะไรจากการเข้ามาในตอนที่นักท่องเที่ยวเยอะก็คือคาดหวังการให้ถ่ายรูปเราไม่มีทางอันนี้สวยนะแต่ดูจำนวนคนด้วยจ้าดูมีอะไรดีอ่ะคือในนี้จะสวยมากถ้าไม่มีคนคือจริงๆข้างล่างมันเยอะนะเพียงแต่ว่ามันด้วยความที่มันมืดอะแล้วมันถ่ายอะไรมันก็ไม่ได้ติดหรือว่าไม่ได้เห็นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็เลยสิ่งก็เลยเดินดูเฉยๆดีกว่านะครับก็จบแล้วซีอควาเรียมเดี๋ยวหาที่ไปต่อก่อนเนี่ย huh? I will have to go go to Nani cable car body yes upstairs.And then I will get one stop. And I walk to Central Starbucks. Yes, Starbucks. Next to Starbucks cable car. And I go through this. Yes, India. To Harbour Front. Oh, okay. One stop, Vietnam. Thank you so much. ด้วยความอยากนั่งเคเบิลคาร์วันนี้เราจะนั่งเคเบิลคาร์กลับไปให้ถึงจุดที่ใกล้กับโรงแรมเรามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยุ่งยากนิดนึงเข้ามาในเคเบิลคาร์แล้วมีความฟินแต่ว่าเราฟินได้ไม่สุดเพราะว่าเราไม่ได้นั่งสุดสายอ๋อไม่นี่เราเปลี่ยนสายเฉยๆก็คือเราจะไปเรียกว่าอะไรป้ายหน้าป่ะเสร็จแล้วเราก็จะลงแล้วเราก็จะเปลี่ยนสายเหมือนกับนั่งรถไฟแหละเหมือนกับนั่งรถไฟเมื่อวานเออๆๆไอ้เบเจอร์ถ้ามองจากฝั่งที่เราขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามองไปฝั่งหนึ่งก็คือพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยมากสวยแบบสวยมากๆเราจะปิดเงาตรงนี้นิดนึงอย่างสวยอ่ะรู้สึกว่าเราต้องลงที่สต็อปนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นอีกสายหนึ่งก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเราถูกไม่ถูก Excuse me I want to go to Central Station. Okay, go down there for mine. Cross the road, then be alright. Oh, thank you so much. ไหน Central Station ไปทางไหนวะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะให้ไปทางไหนวะชิบหายละเราเชื่อในสัญชาตญาณเกือบโดนรถชนเองเรียบร้อย
โอเคเราจะเดินตรงไปก่อนทำไมชอบสร้างความลำบากให้ตัวเองเป็นไงล่ะหลงวันเดียวนั่นแหละถึงแล้วจ้ามาถึงแล้วก็เราจะต่อเคเบิลคาร์ของรอบนี้นะครับผมแล้วก็ไปลงที่ Harbour Front Station นะครับผมแล้วเราค่อยเดินจาก Harbour Front Station เนี่ยไปขึ้นรถบัสหรือไม่ก็รถไฟฟ้าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูหน้างานอีกทีว่าเราจะขึ้นรถอะไรนะครับผมถ้าไม่มืดมากเราก็จะนั่งบัสแต่ว่าถ้ารีบหน่อยเราก็อาจจะรถไฟฟ้าเคเบิลคาร์มาแล้วน่าจะมันเป็นเคเบิลคาร์สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จะขึ้นคนเดียวเราก็จะมีคนอื่นขึ้นมาด้วยถ้าเกิดว่าเรามาคนเดียวอะไรเงี้ยเขาจะจับคู่ให้มันเป็นเคเบิลคาร์คันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะมีครอบครัวนึงขึ้นมาบนเคเบิลคาร์ด้วยนะครับคนไทยเลยไอ้เทมาตัวเลยค่ะยังอันนั้นคืออะไรอ่ะอยากเล่นน่ะคือน่าเล่นมากเลยอ่ะทำไมเพิ่งเคยเห็นหลังสูงมากเหมือนกันนะเนี่ยคือตอนนี้ลงจากเคเบิลคาร์แล้วนะครับผมที่ฮาร์บอร์ฟอนต์แต่ว่าเราอยากลองด้วยความที่มันยังมีเวลาเหลืออยู่แล้วก็ฟ้ามันยังไม่มืดอ่ะเราก็เลยอยากลองขึ้นรถบัสดูแต่ว่าเรายังหาบัสสต็อปไม่เจอเลย Excuse me where do I get on the bus Yes I'm not really sure for bus services You mean the interchange or Just I want to go to Clark Quay Clark Quay. Actually, you can just take the train. The MRT? Yeah. It's straight to Clark. Yeah, it's direct straight all the way. Then you need to take the elevator up, escalator up. Then you walk inside the shopping mall. Okay, I try to go to MRT. Thank you so much.ก็คือจบนะโดนไล่มาขึ้น MRT เขาบอกว่า MRT ง่ายกว่าตั้งเยอะโอเคงั้นวันนี้เราก็จะกลับด้วย MRT นะครับแต่ว่าเนื่องจากมีประสบการณ์เมื่อวานแล้วว่าเราขึ้น MRT ยังไงแน่นอนว่าการขึ้น MRT ครั้งนี้สิ่งก็จะไม่หลงแน่นอนว่าการขึ้น MRT ครั้งนี้สิ่งก็จะไม่หลงจะมาขึ้น MRT แล้วนะแต่ว่าหา MRT ไม่เจอทำไงต่อ MRT ไปทางไหนวะเจอแล้วไปแล้วสัญลักษณ์อย่างนี้มันคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าขึ้นไปข้างบนหรือว่าให้ตรงไปข้างล่างเคยสังเกตตกลงมันขึ้นไปข้างบนหรือว่าตรงไปข้างหน้าวะโอเคคือเราขึ้นมาข้างบนแล้วเว้ยตามที่ลูกศรมันบอกแล้วเราเดินหาทั่วแล้วแต่ไม่มีแสดงว่าที่ป้ายเมื่อกี้ที่มันเขียนอ่ะมันบอกให้ตรงไปข้างหน้าไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปที่จุดเมื่อกี้กันใหม่โอเคเรากลับมาที่จุดเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไปตามที่ลูกศรมันบอกก็คือตรงไปข้างหน้ามันมีทางออกหรอวะมันเขียนอยู่นี่มันเขียนว่า200เมตรข้างหน้าไอเราก็นึกว่าชั้น2นี่น่าโง่เลยอะดูถึงไหนอายถึงนั่นออกมาแล้วก็ยังหาไม่เจอแต่ว่าเราเจอนี่แผนที่จ้า MRT อยู่นี่เว้ยไปยังไงวะไม่รู้อะลองดูแล้วกันใช่ปะวะลุยเขาบอกว่าล็อบบี้ L เว้ยจะไปถึง MRT แต่ที่เราอยู่เนี่ยแม่งล็อบบี้ A ที่ยังวะหาไม่เจออีกแล้วอะ Excuse me where is MRT station go down thank you เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะหลังจากเดินมาได้เป็น10นาทีเจอแล้วโว้ยถูกแหละอันนี้ถูกแล้วล่ะนั่นไงอยู่นั่นไงทีนี้
เราก็จะมาดูกันที่เรื่อง System Map ของ MRT เราอยู่นี่ซึ่งเราจะไปคลาร์กคีเราต้องขึ้นสายสีม่วงไม่กี่สถานีเองต้องขึ้นทางตรงเจอกันฉันไม่มีทางลงแกเป็นครั้งที่สองเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้สัญลักษณ์เมื่อกี้มันคือไอ้สัญลักษณ์เนี้ยมันคือให้เลี้ยวไปเลยหรือว่าให้ตรงก่อนแล้วค่อยเลี้ยวตรงก่อนแล้วค่อยเลี้ยวปะใช่ดิถ้าตรงก่อนแล้วค่อยเลี้ยวก็ต้องถูกแล้วแหละเห็นไหมบอกแล้วว่าวันนี้ไม่หลบเห็นมาที่ไปทางไหนวะไปยังไงวะที่ยังวะออกไปพักก่อนแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนค่อยว่ากันใหม่จริงๆพรุ่งนี้อยากไปว่ายน้ำบนมารีน่าเบย์เหมือนกันนะแต่ขอเช็คเงินก่อน